بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายบ้านที่ผูกพันกับคนนั้นก็ได้บอกไปแล้วสองหลังด้วยกันบ้านที่พักอาศัยกับบ้านของอัลลอฮ์ก็คือมัสยิดส่วนหลังที่สามนั้นก็คือหลุมไงครับหลุมศพที่ยาวที่สุดที่นานที่สุดที่ทุกคนจะต้องไปนอนที่นั่นและอยู่ในสภาพนอนอย่างเดียวแหละครับนั่นก็โดยรวมทั่วไปแต่บางคนก็บางทีไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสาบสูญครับหาซากไม่เจอก็มีก็ไปเก็บอยู่นะที่อัลลอฮ์ซึ่งดวงวิญญาณนะครับบ้านหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องไปถึงแน่นอนนะครับซึ่งเวลาที่ไปนั้นก็ไม่ได้ถูกจำกัดตายตัวนะครับถึงเวลาก็จะบอกว่าผลัดวันประกันพรุ่งอย่าพึ่งวะลายุอัคิรุลลอฮุนัฟซันอิซาจาอะญะลูฮาอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยชีวิตใดให้ล่าช้าเมื่อกำหนดหมายกำหนดมาถึงก็จะเก็บไปทันทีนะครับแล้วก็ทรมานเหลือเกินมันวุ่นวายสาหัสขอไปก็ยังไปไม่ได้ครับถ้ายังไม่ถึงอาจารย์ก็ทุกคนที่ไปนั้นไปด้วยกับอาจารย์ของเขาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอว่าถ้าเราจบลงไปในขณะนี้เราได้อะไรไปเราเหลืออะไรไปและไปตรงนั้นเราจะไปอาศัยอะไรอีกไม่ได้เลยนะครับนอกจากของเก่าที่เคยมอบไว้ให้กับตนเองทั้งสิ้นเมื่อครั้งที่ยังเคยดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ก็คือโลกดุนยาที่เราสัมผัสกันอยู่นี้นะครับเพราะนั้นที่เราสัมผัสอยู่นี้ไม่ใช่ไร้สาระไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ฉวยโอกาสที่จะตักตวงความสุขสันต์หันษาตามความรู้สึกทำยังไงจะให้ครอบครองเยอะๆทำยังไงจะให้อยู่คนเหนือคนอื่นเขาทำยังไงที่จะอยู่เฉยๆแล้วไหลมาเทมาซึ่งสิ่งที่ต้องการตามความมุ่งหวังอันนั้นเป็นความเพ้อฝันทั้งสิ้นนะครับโลกของดุนยานี้มันไม่ใช่อื่นใดนอกจากมาตาอุลูรูรความสุขที่เหมือนกับภาพลวงตานะครับฟะลายุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกุรูรอย่าได้ปล่อยให้ดุนยานี้มาลวงนะครับลวงไปจากเส้นทางที่น่าจะให้โอกาสกับตนเองน่าจะหยิบฉวยน่าจะตักตวงให้มากที่สุดให้มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับพอไปตรงนู้นจะไปขอช่วยก็ไม่มีใครช่วยจะไปขอซอดาเกาะห์ก็ไม่มีใครที่จะเอาไปซอดาเกาะห์นอกจากญาติหรือลูกที่เหลืออยู่หรือความรู้หรือญาริยะที่ตนได้แสวงเอาไว้ก็จะยังคงตกทอดกันได้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการหลักเกณฑ์แล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนเพียงว่าจะเชื่อมากเพื่อน้อยเชื่อน้อยมีน้ำหนักขนาดไหนที่จะทุ่มเทแล้วก็สร้างสมเอาไว้ให้กับตนเองนะครับเพราะตรงโน้นนะครับก็เป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับอย่าไปนึกอย่าไปคิดเอาความรู้สึกตรงนี้ไปเปรียบหรือไปเทียบนะครับมันเป็นสิ่งที่เรารู้ได้เท่าที่ถูกบอกไว้เท่านั้นและได้ถูกบอกไว้ว่าเมื่อชีวิตออกจากร่างมันก็หมดความหมายก็จะต้องนำไปเก็บถ้ามันไม่เก็บหนึ่งมันอุจาดมันจะเน่ามันจะเหม็นมันจะสร้างความไม่ดีงามในภาพที่จะไปรบกวนชีวิตอื่นๆก็จะต้องนำไปเก็บไปฝังใต้ดินนะครับและชีวิตก็จะกลับมาติดต่อกับร่างในบางครั้งหรือจะเข้าสู่ร่างในบางครั้งก็วัลลอฮุอาลัมตามหลักฐานที่บอกอย่างน้อยที่สุดเมื่อมีการเสียชีวิตญาติก็จะต้องรีบทำการตามศาสนานั่นก็คือขอดุอาเพราะนั้นสุดท้ายที่เพื่อนมนุษย์โดยรวมทั่วไปจะหยิบยื่นให้กับพี่น้องมนุษย์ด้วยกันก็คือการไปร่วมละหมาดอญานาตะนะครับเพราะว่า
ป็นวาระสุดท้ายที่จะหยิบยื่นให้กับเขาด้วยกับการขอดุอาละหมาดยะนาดะห์นะครับโดยเฉพาะการขออภัยโทษตามหลักการของศาสนาหลังจากนั้นก็ให้รีบนำไปสู่บ้านหลังที่3นั่นก็คือฝังยังกูบูตของมุสลิมที่มีอยู่นะครับและหลังจากฝังแล้วเนี่ยเกิดอันใดขึ้นตามหลักฐานที่มีบอกนะครับทรัพย์สินก็ถูกกลับหมดญาติพี่น้องก็กลับหมดเหลือแต่ซากศพที่ถูกฝังแต่อัลลอฮ์จะให้มาลักสองท่านนะครับนั่นก็คือมุงกัดกับนักีรมาสอบสวนในกูโบร์นะครับซูอาลกอบคำถามที่จะมาสอบสวนในกูโบร์ซึ่งคำถามก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าเราคิดตรงนี้นะครับมัดรบบุกะมันมาดีนุกะมันนบียุกะใครพระเจ้าของท่านอะไรที่เป็นศาสนานับถือของท่านใครคือนบีของท่านแต่ปัญหาตรงนั้นมัสอาลานั้นมันไม่ใช่มัสอาลาเหมือนกับบนโลกดุนยาว่าใครจำได้ดีท่องได้แม่นฝึกมาก็ตอบได้คล่องแคล่วตรงนู้นมันไม่ใช่ปัญหาท่องจำมันไม่ได้ปัญหาไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะได้รับส่วนมันไม่ใช่หรือคนที่อยู่ข้างบนจะช่วยคนข้างล่างที่ฝังอยู่นั้นก็ไม่ใช่นะครับปัญหาก็คือเคยปฏิบัติอย่างไรมาเคยมีพระเจ้าเคยทำศาสนาเคยรู้จักตามคำสอนของนบีก็จะตอบได้หมดตอบได้อย่างถูกต้องและถ้าตอบไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องอะไรจะเกิดครับตรงนั้นนะครับจะถูกฟาดถูกตีด้วยกับกระบอกนะครับที่เป็นเหล็กนะครับอย่างหนักจนกระทั่งเสียงทุกข์ทรมานจากการถูกตีนี้สิงสารสัตว์ได้ยินหมดยกเว้นสองพวกก็คือยินและก็มนุษย์เท่านั้นที่อัลลอฮ์ปิดมิติไว้ไม่ให้เขาได้รับได้รู้ได้ยินแต่นบีนั้นเคยได้ยินสิงสาราสัตว์ได้ยินนะครับซึ่งนบีเคยบอกว่าถ้าฉันไม่เกรงว่าพวกท่านจะหนีกูบุตรจะไม่เข้ากูบุตรเลยฉันจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ท่านทั้งหลายได้ยินเสียงการอาซาบลงโทษให้กูบุตรแต่นั่นแหละครับเกรงว่าเมื่อได้ยินแล้วคนจะหนีหรือกลัวกูบุตรไปในที่สุดไม่เข้ากูบุตรไม่ไปทำกิจกรรมการฝังศพนะครับก็เลยไม่ได้ขอให้ได้ยินแต่นบีเองเคยได้ยินนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยพี่น้องตอนที่จะช่วยได้นั่นก็คือให้เขาพ้นจากผิดในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ช่วยบอกช่วยสั่งช่วยสอนนะครับอบรมนั่นก็ส่วนหนึ่งและเมื่อเสียชีวิตก็ช่วยกันขอดุอาและเมื่อฝังก็ตามไปช่วยกันตัสบีดขอให้เขามีคำตอบที่มั่นคงตอบเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุงกัดนากิดนั้นได้ตลอดรอดฝังเพราะฉะนั้นตรงนั้นไม่ใช่โลกของการทำมาหากินไม่มีการค้าขายไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีการมอบอะไรแจกแลกแถมไม่ได้แล้วนะครับนอกจากประเด็นที่ได้บอกไปแล้วนะครับญาติที่จะหยิบยื่นจากลูกๆจากทายาทด้วยกับการขอดุอาด้วยกับการทำซะดะเกาะฮ์ญาริยะห์หรือจากผลงานของความรู้ที่ตนได้ทำเอาไว้ผลงานของทรัพย์สินที่ได้ทำญาริยะห์เอาไว้ก็จะตกทอดถึงตนเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบดูว่าทั้ง 3-4 ประเด็นที่ได้ระบุมานี้เคยได้มีไหมและพี่น้องอาจจะเข้าใจผิดนะครับคำว่าซอดากอตุนญาริยะตุนนี้บริจาคเป็นข้าวสารก็ไม่ใช่ซอดากอญาริยะอันนั้นเป็นซอดากอธรรมดาบริจาคเป็นเงินเฉยๆเอาไปเลี้ยงอาหารเอาไปอะไรนั้นก็เป็นซอดากอธรรมดาซอดากอญาริยะนั้นก็คือสิ่งที่มอบไปนั้นมันไม่สูญหมดอย่างเช่นที่ดินอาคารบ่อน้ำหนังสือมุสฮับเล่มกุรอานนะครับเอาไปมอบให้กับสาธารณประโยชน์อันนี้ก็เป็นญาริยะที่จะตกทอดยิ่งอยู่นานเป็นร้อยปีก็จะได้ตลอดชั่วกับชั่วกันจนกระทั่งโลกนี้จะสูญสลายวันเกียรตินั่นแหละครับนี่ถึงจะเป็นซอดากะตุนญาเรียตุนนะครับส่วนที่มันกินแล้วหมดใช้แล้วก็หมดอันนี้ไม่ใช่ญาเรียนะครับแต่ผลบุญก็ได้แต่มันจะไม่ยืนยาวถ้าจบแล้วก็คือจบตรงนั้น
ไม่เหมือนกับความรู้ที่ให้ไว้ที่เป็นประโยชน์คนสอนตกทอดทุกยุคทุกสมัยที่เกิดผลบุญเกิดการกระทําที่ดีก็จะตกถึงผู้ที่สั่งสอนแล้วก็บอกกล่าวเอาไว้ตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของญาริยะหลายคนจะไม่เข้าใจก็ไปอ้างขอสละกอญาริยะหน่อยก็ให้เป็นเงินมั่งให้เป็นอาหารบ้างเป็นอาหารแห้งบ้างเอาไปร่วมทําญาริยะคงไม่ใช่นะครับเป็นกองทุนธรรมดาแต่ที่จะเป็นญาริยะนั้นอาจจะเป็นหนังสือศาสนาก็อยู่ยาวเป็นญาริยะอาจจะเป็นมุสฮับหรือเล่มของกุรอานเห็นครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลั่งไหลออกมาจากต่างประเทศที่เป็นกลุ่มมหาเศรษฐีก็จะยกเอามาเป็นชุดๆเลยกุรอานเป็นลังๆเป็นตันๆเอามาแจกยังประเทศต่างๆยังกลุ่มต่างๆจะเห็นได้ในมัสยิดจะมีหนังสือที่เป็นเล่มอัลกุรอานมาจากทางกลุ่มประเทศอาหรับเป็นหนังสือศาสนาที่มาจากกลุ่มประเทศอาหรับมาตั้งอยู่แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายบางที่หนังสือศาสนาไปตั้งอยู่ในบริเวณมัสยิดไม่มีคนเข้าใจในเรื่องอาหรับก็ไม่ได้อ่านกันนะครับก็เอาไปตั้งในที่ที่ใช้ประโยชน์นะครับหนังสือไม่สูญสลายอยู่แล้วจนกว่าว่ามันจะถูกทำลายหรือหมดไปพังชำรุดไปก็จะหมดเพราะนั้นจะทำในสิ่งที่ดีก็ดูในที่ที่เหมาะสมในจุดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และเมื่อเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทนุบำรุงช่วยกันเข้าไปพัฒนาให้มันอยู่ในเส้นทางของศาสนาโดยตลอดนะครับอย่าได้ปล่อยปะละเลยอย่าได้ทำสิ่งผิดแผกเพี้ยนไปจากเรื่องของศาสนาจะทำให้เสียวัตถุประสงค์จะให้เสียเป้าหมายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับที่จะสืบทอดผลบุญให้กับเจ้าของผู้ที่ได้มาอุทิศมาริเริ่มอันนั้นอันนะเอาไว้นะครับพี่น้องครับอย่าได้ปล่อยนะครับให้เวลามันล่วงเลยไปโดยไร้สาระพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับอย่างน้อยคุณความดีก็จะได้สร้างสมให้กับตนเองและถ้าจะหยิบยื่นให้กับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าการที่จะช่วยคนที่ล่วงลับไปแล้วได้นั้นก็ตามหลักการที่บอกไว้เท่านั้นส่วนที่เราเข้าใจที่ไม่ถูกต้องก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับก็ต้องจากลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนนะครับแล้วก็ได้เพิ่มพูนความดีให้กับท่านนะครับก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม